ส่วนเจนซีรีพอร์เตอร์วันนี้นะครับพาไปชมแนวคิดคนรุ่นใหม่ออกแบบปรับร้านโชห่วยเป็นแหล่งรวมพืชผลเกษตรอินทรีย์ตามฤดูกาลของชุมชนนะครับที่บ้านหนองหินตำบลโคกก่ออำเภอเมืองมหาสารคามสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนติดตามกับนักข่าวพลเมืองนิสิตสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับชาวบ้านชุมชนบ้านหนองหินตำบลโคกออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามแวะเวียนมาเลือกซื้อสินค้าในร้านโชห่วยกาเด่นแหล่งรวมสินค้าหลากหลายประเภทของชุมชนเป็นแนวความคิดคนรุ่นใหม่ที่รับช่วงร้านขายของชำจากครอบครัวนำมาต่อยอดเป็นแหล่งรวมสินค้าเกษตรอินทรีย์ของชุมชนการท่องเที่ยวและสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามร้านแบบนี้นี่คือความตั้งใจจริงๆเลยตามหลักเศรษฐศาสตร์นี่แหละเพราะว่าในชุมชนเฮามันมีความต้องการที่สิบบริโภคสินค้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีคนที่หาสินค้ามาขายครับพี่เอ็มก็เลยคิดว่าเฮาสิเฮ็ดร้านค้าธรรมดามันก็บ่ได้ครับมันจะต้องมีความแตกต่างจากร้านค้าอื่นๆหรือว่าร้านค้าที่เป็นโมเดิร์นเทรดซึ่งมันก็กำลังเข้ามาในทุกหมู่บ้านทุกตำบลอย่างจังที่เห็นเฮาก็เลยเลือกความเป็นเกษตรเลือกความเป็นพืชผักในชุมชนเฮาที่เป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์นี่ให้เขามายื่นในร้านด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชนกับสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าร้านโชห่วยกาเด่นมาจากฝีมือคนในชุมชนจากกลุ่มเครือข่ายบ่ว่าจะเป็นสบู่นมแพะเครื่องจักสานเขาอินทรีย์รวมไปถึงผลผลการเกษตรอินทรีย์ตามฤดูกาลของชุมชนเฮ็ดให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์และรู้จักกับสินค้าของชุมชนอีกด้วยผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่ไปส่งของที่ให้ชมหอยการ์เด้นก็จะมีสินค้าเกษตรหนึ่งละคือพริกอินทรีย์ที่เราปลูกอยู่ในสวนฟาร์มของเราจะเน้นในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์หลังจากเราทำพริกเสร็จเราก็ตากแล้วก็ไปขายที่ชมหอยถ้าเป็นพริกสดเราก็เอาไปขายด้วยดีสำหรับที่แบบว่าบางเทื่อลูกคนที่มาเนาะค่ะมันมีเวลาที่จะไปเบิ้งมองศูนย์นั่นศูนย์นี่คุ้มนั่นคุ้มนี่นะคะหรือว่าอยากรู้ว่าในผลิตภัณฑ์ของบ้านเขามีอย่างแน่สินะคะคือไปมองเดียวก็คือเบ็ดเสร็จนะคะก็ดีก็ทางเลือกหนึ่งนะคะที่เขาเคยมีนะคะแต่พอมีแล้วก็ดีเฮ็ดให้กลุ่มเขาก็มีมองหนึ่งที่สามารถวางขายสินค้าได้นะคะการนำสินค้ามาวางขายร้านโชห่วยกาเด่นเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีพื้นที่วางขายสินค้าซอยให้สินค้าบ่เน่าเสียทิ้งไปเป็นสองทางเพิ่มรายได้และซอยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อในชุมชนและคนภายนอกเขาก็เป็นสองทางของการตลาดแบบออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์พร้อมเขาใส่โอกาสคนที่อยู่ในกลุ่มนี่เอาของมาวางขายในร้านก่อนแต่ว่าสินค้าที่เอามาวางในร้านก็ต้องบ่ซ้ำกันเขาสิสังเกตเบิ่งว่าคนนี้เพิ่นถนัดด้านอีหยังเฮ็ดอีหยังได้ดีเขาก็สิแนะนำเพิ่นแล้วก็พัฒนาสิ่งนั้นแล้วก็เอามาขายในร้านร้านโชห่วยชุมชนในลักษณะนี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางให้คนในชุมชนได้ขายผลผลิตของตนเองแล้วยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้าถึงสินค้าของชุมชนได้ง่ายขึ้นสร้างรายได้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนที่สำคัญคือทำให้คนในชุมชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดแปรรูปผลผลิตให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืนแก่ชุมชน